สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเสนอเมนูอาหารนะคะเมนูอาหารนะคะผัดพริกสดนะคะผัดพริกสดแหนมนะคะแหนมกับนะคะหมูยอค่ะแล้วก็เนื้อหมูนะคะ3อย่างนะคะพร้อมผักกระหล่ำนะคะเรามาเริ่มทำกันได้เลยนะคะมาเปิดแก๊สกันเลยนะคะเพื่อที่จะให้น้ำมันนะคะเดือดนะคะให้ร้อนๆนะคะอันนี้ก็มีผ่าพริกนะคะพริกที่เราตำนะคะเราจะใส่ไปนะคะพริกสดนะคะหมูยอนะคะกับแหนมนะคะและกับเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูสดนะคะเราเอาช่วงสันคอนะคะทำนะคะสันคอนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องใส่หมูนี่ไปก่อนนะใส่หมูนี่ให้เรียบร้อยไปก่อนแล้วเราค่อยใส่พวกแหนมอะไรแล้วก็พริกเราจะใส่ที่หลังนะคะเราจะปรุงรสนะคะพริกที่หลังนะคะอันนี้เราเดือดแล้วเราใส่เนื้อหมูก่อนนะคะใส่เนื้อหมูก่อนเลยจ้าเอาไฟไม่ต้องแรงมากนะคะไฟไม่ต้องแรงมากใส่เนื้อหมูก่อนนะคะเราใส่ที่ไปที่หลังค่ะให้เนื้อหมูกรอบนะคะเนื้อหมูสดนะคะดีค่ะเนื้อหมูสันคอดีนะคะเขาจะนิ่มนะคะไม่เหนียวแล้วเราก็ใส่พริกลงไปแล้วเราใส่ไส้กรอกกระแหนมที่หลังนะคะผัดพริกสดนะคะผัดพริกอีกแสนนะคะเอาหมูยอนะคะไม่ใช่ไส้กรอกขอโทษนะคะพริกผิดค่ะเปิดแก๊สเบาๆนะคะเปิดแก๊สเบาๆนิดนึงนะคะโอเคแค่นี้แหละค่ะแล้วเราก็ใส่หมูไปแล้วใส่พริกที่หลังค่ะนี่ค่ะหมดเลยนะคะนี่นะคะจะน่ากินมากเลยจ้ะไม่ต้องปรุงรสอะไรมากเลยนะคะธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะเราก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะธรรมดาเลยนะคะค่ะใส่เป็นแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆจ้าเราก็ผัดต่อนะคะให้เนื้อหมูนะคะเขาสีเหลืองๆหน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่พริกลงไปที่หลังนะคะเราใส่พริกลงไปเลยจ้ะนะคะให้เขาเหลืองอีกนิดนึงนะคะแหนมหมูยอกับเนื้อหมูสดนะคะให้มีกลิ่นหอมนะคะใส่พริกลงไปค่ะลงไปนะคะเราจะหยอดน้ำไปหน่อยนึงนะจ๊ะหยอดน้ำไปหน่อยนึงค่ะถ้าใส่น้ำปลาเดี๋ยวผักเราใส่ที่หลังนะคะนี่ค่ะผัดไปเลยจ้ะใส่ผักอย่างเดียวไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นนะคะนี่ละค่ะใส่ไปเลยค่ะเพราะเครื่องปรุงเราปรุงไว้แล้วนะคะนี่ใส่ไปเลยจ้ะผัดพริกสดนะคะหมูยอแหนมนะคะหมูสันคอนะคะเนื้อหมูสดนะคะนี่นะคะให้มีสีสันนะคะจะผัดร้อยจืดๆมันก็จะจืดไปนะแล้วก็ให้มีรสชาติบ้างนะคะให้มีรสชาติบ้างนี่นะคะมันจะเหลืองหอมเลยนะคะ
เดี๋ยวเราก็คอยชิมดูนะผัดแบบคล้ายๆผัดจืดนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราให้มีเผ็ดนิดหน่อยให้มีเผ็ดนิดหน่อยนะคะร้อนเข้าสุกอีกนิดนึงจ้าแอดมินนะคะเดี๋ยวก็จะได้กินแล้วค่ะนี่ค่ะเราจะชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเติมน้ำตาลนิดนึงค่ะกำลังกินแล้วน้ำตาลอีกนิดนึงนะคะเราจะผัด3รสหวานเค็มนะคะแล้วก็พอดีไม่เผ็ดมากนะคะรอสักพักนึงนะคะให้ควันก็ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราก็จะจัดนะคะใส่ถาดแล้วก็มาช่วยกันจัดนะคะเราก็จะมีผักมีอะไรนะคะแล้วแต่ว่าผักจืดของเรานะคะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะจัดของนะคะนี่นะคะเราก็จะรอนะคะผัดนะคะแต่ละจานคะให้เป็นสีสันนะคะให้เป็นสีสันนะคะผักไปด้วยอะไรไปด้วยนะคะนี่นะคะกินมื้อกินผัดเผ็ดแล้วก็กินผักแกล้มไปด้วยนะคะมันก็จะมีความอร่อยนะคะนี่ค่ะรออีกนะคะพักหนึ่งนะคะ5เป็นผัดแบบผัดจืดแล้วค่ะแต่เรามีรสเผ็ดนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เผ็ดมากนะคะให้ไม่เผ็ดมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มนะคะจะได้มีคลิปดีๆนะคะมานำเสนอนะคะจะไปได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะกำลังใจนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีเยี่ยมมากนะคะเป็นกำลังใจที่แบบว่าเราไม่ทิ้งกันนะเราก็จะคอยพัฒนาอาหารหรือว่ามีอาหารแบบไหนที่แบบว่าเอามาขึ้นชื่อหรือนึกชื่อนะคะลองเอามาทำดูลองทดลองดูว่าอาหารชนิดไหนนะคะที่อร่อยแล้วก็ที่สบายนะคะค่ะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะคะให้เนื้อเข้าที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอมาตัดนะคะใส่จานนะคะเราก็ชิมดูนะคะก็มีเครื่องปรุงนะคะผัดธรรมดานี่แหละค่ะมีหมูยอนะคะมีแหนมนะคะมีเนื้อหมูสดนะคะสันคอเอาสันคอเพราะนิ่มใช่ไหมสันคอนิ่มนะคะแล้วเราก็หั่นผักกระหล่ำนะคะแล้วก็ปรุงรสลงไปในถาดนี้เลยนะปรุงไปเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็บุกพริกสดนะคะไว้ถ้วยนึงนะคะไว้ใส่นะคะอันนี้เราก็ปิดแก๊สเลยค่ะสุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดนะคะนี่นะคะความหอมนะคะของนี่นะคะมีแหนมนะคะแล้วก็หมูจอนนะคะเวลาลงกระทะแล้วนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะของเนื้อแหนมนะคะเนื้อแหนมกับหมูยอนะคะกลิ่นเขาแบบว่าหอมประทับใจเลยจ้านะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่นะคะให้กินกันทั่วถึงเลยนะคะ
กินแก้มได้เลยจ้านะคะสัตว์เหมือนกับผัดจีนนั่นแหละค่ะเป็นแบบคล้ายๆผัดจีนนะให้ดูรสชาติน่ากินน่ากินนะจ๊ะนี่นะคะร้อนไม่ใช่เล่นเลยนะคะเนี่ยไปดูนะคะหมูนะคะนี่นะคะมันร้อนๆ นะคะมาใหม่ๆร้อนเลยจ้ะร้อนๆ ร้อนกินก็แก้มกับผักนะคะมีหมูยอแหนมแก้มกับผักได้เลยจ้ะบางคนก็ชอบนะคะเป็นอาหารจานโปรดไปนะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งเติมนะคะมันก็จะมีน้ำหน่อยก็คลุกไปเนาะมันจะได้อร่อยนะคะน้ำนะคะจัดแต่งให้สวยงามนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะผัดพริกสดนะคะแหนมหมูยอนะคะแล้วก็เนื้อหมูสันคอนะคะรสแซ่บๆนะคะสบายสวงนะคะสบายอุราเราเลยนะคะค่ะสบายปากเราเลยล่ะค่ะก็มากินนะคะผัดแหนมนะคะหมูยอนะคะสบายปากเราเลยจ้านี่นะคะนี่นะคะมีผักแก้มด้วยนะคะผักก็ร้อนๆนะคะนะคะนี่นะคะสบายปากเรานะคะก็ร้อนๆเลยจ้านะคะน้าส้มก็ขอจบนะคะคลิปนี้เพียงเท่านี้ด้วยนะคะด้วยนะคะผัดแหนมนะคะรสอร่อยนะคะผัดแหนมหมูยอนะคะเนื้อหมูสันคอนะคะรสแซ่บๆนะคะสบายปากของเราเลยจ้านะคะก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะชมได้เลยนะคะค่ะขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะหรือท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะบุญรักษานะคะพระคุ้มครองนะคะค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเป็นใจกลางสำคัญเลยนะคะจะได้ติดต่อกันง่ายๆเลยนะคะนี่นะคะร้อนๆแล้วค่ะเดี๋ยวร้อนๆนะคะขอบคุณมากนะคะพี่น้องทุกท่านเลยนะคะค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะไปแล้วค่ะค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะดูก่อนนะคะมีผักแก้มด้วยจ้านี่นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า